ยู่ริมแม่น้ำโขงค่ะครับผมสวยงามมากๆนะคะซึ่งวันนี้เรียกได้ว่าโชคดีมากๆเขามีประเพณีว่ามีกิจกรรมของหมู่บ้านใช่เป็นประเพณีไหว้บรรพบุรุษชาวไทยแสกชาวไทยแสกก็คือเป็น1ใน8กลุ่มของชนเผ่าที่อยู่ในจังหวัดนครพนมค่ะไหนๆมาถึงนครพนมทั้งทีนะคะก็ต้องพามาทานอาหารขึ้นชื่อของที่นี่ค่ะนั่นก็คือปลาจุ่มครับผมใช่ปลาจุ่มเนี่ยนะคะมันก็แล้วแต่ว่าจะเอาปลาชนิดไหนมาจุ่มใช่แล้วซึ่งไอ้ที่เขาว่าจุ่มแล้วเด็ดที่สุดแถวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าปลาเผาะปลาเผาะใช่ปลาเผาะเนี่ยหน้าตาก็คือเรียกว่าเป็นปลาหนังแล้วกันนะคะจากข้อมูลที่เราได้มาจากนักตกปลาตัวยงจะไม่มีเกล็ดใช่เป็นพวกไม่มีเกล็ดทั้งหลายคล้ายๆพวกปลาบึกอะไรงี้เดี๋ยวจะพาโบลงไปจับกันสดๆเลยลงไปจับปลากันดีกว่าค่ะไหวไหมอ่ะสบายมากครับครับผมภาษาพื้นบ้านเรียกว่ากระต่องกระต่องกระต่องภาษาพื้นบ้านก็คือเฉพาะชาวนครพนมป่ะคะที่เรียกว่ากระต่องครับจริงๆเป็นภาษานครพนมหรือภาษาลาวภาษาลาวภาษาลาวอีสานด้วยอ่ะกระต่องแล้วก็คือช้อนมันขึ้นมาเฉยๆเลยใช่มั้ยคะมันหนูลองมันหนักมั้ยอ่ะคะหนักใช่หนักกระต่องเนี่ยหนักจับตรงปลายเลยแล้วมันแล้วยังไงอ่ะคะถ้าพี่หล่นลงไปผมไม่ช่วยนะกวาดเลยใช่ป่ะคะกวาดไปเลยอุ้ยหนักนะเนี่ยผมยืนให้กำลังใจนะครับพี่ใช่เหรอโหใช่ครับฟันควานเอามองไม่เห็นหนักอ่ะหนักจริงนี่พี่ต้องบอกแล้วล่ะที่พี่ช้อนมาได้แต่อาหารปลาเนี่ยพี่ต้องบอกแล้วล่ะถ้าเกิดพี่ไม่ได้ใช่ไหมใช่ไม่ยากเลยพี่ลุงครับ เรายืนให้กำลังใจลุงนี่เป็นไงเรียบร้อยนี่มันต้องมีวิธีการวนมันต้องวนหน่อยนึงไอ้นี่ก็จุ่มๆไปมันก็จะไม่เจออะไรนี่ไงได้มาละพันลูกผสมหลังสีดำตัวนี้ตัวนี้เป็นสายพันธุ์ธรรมชาติเดี๋ยวเราปลาเนี่ยไปทำปลาจุ่มกันค่ะไปครับนี่คือไฮไลท์ของที่นี่ครับปลาจุ่มปลาจุ่มจุ่มไปเลยดีกว่าค่ะมาครับให้ผมเปิดก่อนใกล้ๆตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะเขาบอกว่าเราต้องใส่นี้ไปก่อนใช่ให้เป็นรสชาติน้ำซุปนี่คือส่วนหัวของมันนะคะซึ่งจะมีกระดูกอยู่แล้วก็จะมีพวกมันอะไรที่อยู่ในหัวเดี๋ยวรอให้เขาสุกสักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยใส่อย่างอื่นตามไประหว่างรอให้หัวเขาสุกนิดนึงนะคะครับผมเรามาเริ่มที่อะไรกันชิมเลยเดี๋ยวพี่ขอดชิมไปรอไปนะคะป่านนี้หัวปลาคงจะสุกแล้วล่ะใช่แล้วเปิดเลยน้องปั๊ม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 นี่ปลามาสดๆยังดิ้นๆอยู่เลยเนี่ยอันนั้นมือสั่นครับแล้วมันต้องจุ่มไว้นานแค่ไหนไม่รู้นะแต่พอจุ่มลงไปเนี่ยมันจะมีมันปลาที่อยู่ที่หนังมันอ่ะลอยออกมาวืบเลยเมื่อกี้เห็นชัดๆเลยอะค่ะเสิร์ฟผมขอชิมก่อนเลยยุ่นๆ
นี่ครับจิ้มน้ำจิ้มก็ไม่คาวเลยครับตอนแรกคิดว่าจะคาวแต่เห็นเขาบอกว่าปลาที่นี่เลี้ยงที่แม่น้ำโขงจะไม่คาวก็เห็นเลยเนี่ยยกกันมาสดๆเมื่อกี้น่าจะด้วยสภาพน้ำแล้วก็อากาศอะไรเงี้ยครับก็จะมีรสหวานเนื้อนุ่มอร่อยครับเฮ้ยให้ได้นะอร่อยเลยครับน้ำจิ้มก็อร่อยด้วยแหละใช่แล้วด้วยการจุ่มน้ำซุปที่เป็นของหัวปลาก็จะมีรสชาติของน้ำซุปอยู่แล้วก็จริงๆเขาก็มีเครื่องอย่างอื่นมาด้วยนะคะก็จะมีพวกผักพื้นบ้านซึ่งหาได้ในแถวนี้เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครที่ติดตาม Journey of the Soul ฉันชอบเที่ยวนะคะแล้วอยากมานั่งชิมปลาสดๆริมแม่น้ำของอย่างนี้ที่จังหวัดนครพนมเนี่ยมาที่ร้านภูตะวันปลาจุ่มค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนต่อนั้นในจังหวัดนครพนมติดตามกันครับผมCause I'm so tired.